สบายดีพวกเขา Star Flower และกับพวกเขาทั้ง4คนแมน AYY ซึ่งเป็นยูนิต1ของ2วันนี้เขาจะมาเฮ็ดอย่างนี้วันนี้เขาจะมาเรียกชั้น MV ของแบงค์ฮยอนเนาะเป็นแบงค์ฮยอนเป็นสมาชิก1ของ EXO เขาเป็นเขาเป็น XOL วันนี้ดีใจหลายตาดีกับหนิงแมนบ่ฮู้จักเลยซึ่งพวกเขา2คนฮู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าตามมาตั้งแต่ส่วงต้นๆตั้งแต่วู้แมนๆแล้วต้องถามมินก่อนว่าในบรรดาเพลงเดียวของแบ็คนั้นมักเพลงใดที่สุดในบรรดาเพลงเดียวของแบ็คว่าหามักเพลง Get You Alone ที่ห้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนะรู้สึกว่าแบ็คโคตรมีเสน่ห์เลยอ่ะแล้วก็มีหลายลุคนะฮะโกลเสน่ห์แล้วก็แฮนซัมนั่นแหละโอเคมาขอว่าหน้าตาแต่ส่วนตัวนี้แมนมักตัวที่เดบิวต์เป็นทางการเลยคือเพลง UN Village มักเพลงสไตล์นั้นแล้วก็ MV มันก็บ่ได้คือก็บ่ได้มีอย่างหลายแต่รู้สึกแบบอลังการดีรู้สึกว่าน่าค้นหาในเพลงนั้นน่ะแม่นๆ MV มันลึกลับดีแล้วภาพมันก็จะออกโทนขาวดำเกือบจนหมดเพลงเลยโอเคแล้วเพลงใหม่ของแบ็คซื้อเพลงว่าแนวไหนเพลง Bambi Bambi อ๋อ Bambi เพลงน่ะฮักคือคนเลย Bambiโอเคตอนนี้รุ่นนำ MV เพราะว่า SM มันจะเฮ็ด MV ออกมาแนวใดอย่าแก่งแล้วพ่อโอเคต่อไปเราจะได้มาเบิ่ง MV Bambi ของ Action EXO เลยเนาะจะเป็นแนวใดติดตามเลยไปไปคุยดีนะเข้ามากระสุดยาเลยแมนอะไรสุดยาคนเพ้ไงเฮ้ยใส่สู้กะเรื่องอะไรที่แบบใส่สูตรเพลงซีเบกแต่สูตรนี้สูตรนี้ใส่สูตรนะมันใส่สูตรนี้มันอยากคล้ายๆตัวบริการนี่นะกับพนักงานออฟฟิศเอาลงไปคล้ายๆนักสืบบอกมีถุงมือพร้อมแล้วมีอีกนักสืบแหละอายุกับรถไฟเลยเมื่อกี้นี่เอารถไฟมาต่ำกันว้าวตามห้อยชายนี่เลยบึงแล้วยังเป็นหมายเลดี้ของเราเลยอ่ะมาสไตล์นี้เลยบึงเสียงไหมหืมไทรอมากอันนี้บริเวณที่เซอร์มาเลยนะเนี่ยเซอร์ไพรส์กับสไตล์เพลงคล้ายสไตล์คือแบบเป็นพวกเต้นแบบไทยเนาะแต่เพราะว่าเปิด MV มาของพี่นั้นเต้นมาเลยนึกถึงไทยมาพวกแจ็ควะแบบคือไม่ใช่แจ็คสามเออสไตล์การเต้นแบบนั้นเลยสุดมันกับฝ่ายทางนั้นมาแล้วเพลงนี้กะรู้สึกว่าปลอดภัยนอกจากชูยิงที่นะคือเพลงแคนดี้วังกี้นี่แมนแคนดี้เต็มเลยสายตาอันนี้ก็หลายอยู่แล้วแล้วก็แค่เต็มโอ้โหโอ้โหก็ไหวแล้วลูกคือซึ้งเพลงนี้แบ็คจานั้นพัฒนาท่าเต้นไปไกลกันนะเนี่ยสมพ่อนางหายไปโดนนางไปซ้อมเต้นนี่เองคือซึ้งการเต้นพัฒนาไปไกลเลยถ้าเทียบกับเพลงก่อนๆนี้เพียงรู้สึกเจ็บปวดแปลกๆ
ุบฮักตี้อ๋อเสียงรู้ไหมต้องเสียงแล้วโหสุดเราไปหาแล้วแบมบีนแต่ว่าเงี้ยคุณซื้อว่าสื่อเพลงมันเหมือนนั่นคิ้วคิ้วคิ้วคือคนเลยเพลงมาแต่โบซื้อหายอยู่ที่มาเจอเพลงแบมบีนฮู้ละเบิร์กเอ็มวีแล้วฮู้เลยว่า SM มันแก่งเขาอย่างแน่ในบัมมันจะเป็นแบ็คนั่งคับรถคันหนึ่งแต่ใน MV ไม่เห็นแบ็คคับรถเห็นแต่แบ็คมีแต่กี้รถยืนอยู่หลังรถกันนั่นแหละใส่รถ SM ใส่มีแต่รถไฟอ่ะไม่ใส่รถตายแล้วบ๊ายบายจบแล้วบัมบี้บัมบัมบี้มันแปลว่าอย่างสื่อเพลงมันให้ฟิลแบบน่าจะออกแบบสไตล์แคนดี้เพราะว่านี่บอได้เบิ่งเทสเซอร์ของมันมาก่อนบอกว่าสไตล์เพลงมันจะออกมาแบบนี้แต่การเซอร์ไพรส์หลายเกินเซอร์ไพรส์หลายเราเคยเห็นแบงค์เฮดเอ็มวีนู่นนี่จักเถื่อคือ You and Village กับแบบเป็นแบบนี้แต่ว่าบริมีการเคลื่อนไหวบริเต้นยืนซื้อแล้วกับ You and Me แต่ว่าถึงสเตจฮอนแหงๆนะแต่ไม่เอ็มวีนี้เต้นแหลกเลยอ่ะแถมสไตล์การเต้นให้นึกถึงไมเคิลแจ็คสันแล้วกับคล้ายๆเพลงอื่นของใครนั่นสไตล์เต้นคือใครเพราะว่าเปิดมาตอนใส่สูทแล้วก็มีหมวกแล้วมาเต้นนะนึกถึงใครคือพีเดวิลของใครเลยพีเดวิลของใครช่วงนั้นจะเป็นแต่จับหมวกแล้วก็เต้นจูโบจูโบเออเออเต้นกับวงเอสป้าแมนเหมือนให้ฟิลแบบนั้นเลยรู้สึกแบบไหนกับ MV นี้ได้ไอเดียมาติรู้สึกว่าแบ็คฮยอนเซ็กซี่หลายถึงเราจะเฮ็ด MV แบบเนื้อแต่กะยาเฮาก็ยังแนมเราเป็นโพลูปอยู่ดีละถือว่าแบ็คฮยอนสุดยอดหลายข้ามขั้นไปอีกขั้นนะแบบมีการเต้นคือตะกี้แบ็คฮยอนจะบ่ค่อยเต้นแล้วคนนี้มาเต้นเออจะบ่เต้นทางใครอีหยังจะเด่นกับเซมุนแม่นก็จะเซอร์ไพรส์เรื่องเต้นอะไรอะไรยังไม่มีอยากให้เซอร์ไพรส์เรื่องแรปอยากฟังแบ็คฮยอนแรปตั้งแต่เพลงUnit EXO C CBX CBX เพลงโฮโลโลกับแรปโฮโลโลแรปแล้วกับคัสซิงกับแรปแรปนิดนึงแต่พอได้แรปโหดแบบซานเออถึงมาแบบนี้กับเซอร์ไพรส์แล้วใช้เสียงแบบเขินพอบอกแล้วแบ็คฮยอนในความคิดมันตรงนั้นออกแบบคือลูกหมาเป็นเจ้าก้อนมูจิตัวน้อยๆแต่อันนี้มันเป็นงูเลยอ่ะนั่นแหละตามห้อยไข่ไปติดๆหรือว่าแบ็คจะไปอัพกล้ามวะคือว่าส่วนหนึ่งเห็นอัพลุกลงคิด MV น่ะบอกจะบอกว่าจะแก้เสื้อยันแบ็คน่าจะเกี่ยมครอบคลุมแล้วมั้งเออแม่แหละเพราะว่าซันจอนกันไปแล้วก็ไปละแต่ว่าหนังซันจอนจะสิมาอยู่ว่ะเพราะว่าเขาบอกน้องเหมือนโอเคโอเคโอเคอย่าแปลกใจที่2คนเฮาเว้าหลายเพราะว่าอีก2คนนี่เขาบู๊อย่างนําเลยแต่ว่าถามความรู้สึกก่อนเบิ่งเพลงเมื่อกี้นี่แล้วรู้สึกแนวใดรู้สึกแบบว้าวกับท่าเต้นของเราเนาะคือว่าอันนี้บู๊รู้จักเราอยู่แล้วแต่แบบไม่เห็นการเต้นของเราโอ้แบบเบิ่งแล้วก็อุ๊ยลงไหลในท่าเต้นแต่ว่าเพลงก่อนๆเราเต้นบ่หลายจะบ่เด่นเรื่องเต้นฉันก็บางทีก็สิได้แบบแอบๆไปติดตามเบิ่งโอเครู้สึกว่าเออก็มีการลงทุนหลายเนาะเพลงนี้แบบเออเต้นอยู่ถึงอันรถไฟสินะนั่นแหละอืมแล้วก็เพลงก็แบบฟังมวนดีสินะอืมแต่ว่าถ้าผู้ใดที่มักเพลงไวๆเนี่ยเพลงนี้อาจจะจังหวะมันซาแล้วก็เนิบกว่าเนาะแต่มันจะเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆแต่เพลง SM ปกติฟังฮอป1แล้วมันบ่อันนั้นเนาะต้องได้กลับไปฟังอีก แล้วจะติด มันบ่เข้าใจแต่เห็นเรื่องรถไฟแล้ว MV ของ IU กับรถไฟเพลงนี้ล่ะเอารถไฟมาซนกันแน่นอนเพลงนี้ไปบึงซานเนาะว่ามันจะบูมบ่แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนกันขึ้นอยู่บ่ฮู้ว่าในถ้วยนะผู้ใดสิได้ถ้วยอาทิตย์หน้านี่แหละเนาะก็ต้องใจก็อยากให้ทั้งสองนั่นแหละนั่นแหละก็เลือกบ่ได้เปลี่ยนกันได้ซะอาทิตย์นี้กับ IU อาทิตย์หน้ากับแบ็คเจสซี่เป็นอะไรเนาะฝากติดตามเดี๋ยวมื้อนี้ฝากติดตามช่อง YouTube ของแบงค์ฮยอนเด้อช่วงนี้เรา
พจซองยูทูบขึ้นมาใหม่เฮาในนามเล็กโซเอลเฮากลับไปติดตามแล้วอย่าลืมไปชมความน่าฮักของเราได้เด้อมาจะมีเราไปต่างประเทศหรือว่าออกกำลังกายไปหาครอบครัวอย่างจะมีแบบถ่ายเป็นวีล็อกสินะส่วนหลายจะถ่ายเป็นวีล็อกไปติดตามได้เด้อโอเคสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมติดตามซองของพวกเฮานําและก็ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีหยังแลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์ได้เกี่ยวกับเพลงหรือว่ามีหยังแนะนําพวกเฮาอยากให้พวกเฮารีแอค MV นั่น MV นี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในกองโพสต์นี้เลยและก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเฮาหน่อยเด้อพวกเฮาหากันเริ่มต้นแล้วมันไผอยากจะเว้าเรื่องเคป๊อปนําพวกเฮา2คนหรือว่านําอยากจะแนะนําเคป๊อปนํา2คนนี้สามารถติดต่อมาทางได้เดินทาง IG ของป๊อปโอเคแล้วจะขึ้นสื่อ IG ให้ทุกคนอยู่ในนี้แล้วก็สุดท้ายก็บ๊ายบายอันยอง